ได้ค่ะโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีน้องๆมัธยมทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่งาน TK Park เปิดตำราวิชาแนะให้แนวนะครับตอนชีวิตจริงต้องเจอร์นี่นะครับงานแนะแนวรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์นะครับที่น้องๆ นะครับก็จะได้สนุกสนานนะครับที่ในการได้ค้นหาตัวตนแล้วก็ค้นหาอาชีพในฝันนะครับซึ่งจัดโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือที่รู้จักกันในชื่อของ TK Park นะครับทั้งการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ OKMD สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคมเอชีนะครับซึ่งตอนนี้น้องๆก็อยู่ในแนะให้แนว Job Cafe นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆเนี่ยได้พบเจอแล้วก็พูดคุยกับพี่ที่เป็นต้นแบบอาชีพนะครับที่เตรียมตัวมาแบ่งปันประสบการณ์กับจัดเต็มนะครับรับรองว่าน้องๆก็จะได้ข้อมูลเรื่องอาชีพไปอย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมทูคิดพี่ก็พับไปแล้วเนี่ยนะทูคิดเนี่ยเล่มนี้เนาะที่มีรูปหัวใจข้างในนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่น้องๆควรจะรู้ไว้ในอาชีพนั้นๆเนาะซึ่งพี่ๆเองเขาก็จะมีการแนะนำข้อมูลตรงนี้ให้กับน้องๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็อย่าลืมนะเตรียมทูคิดไว้พร้อมแล้วก็ขออนุญาตขอความร่วมมือน้องๆนะครับก็คือในช่วงที่เราอาจจะเริ่มกิจกรรมกันนะครับทางทีมงานขออนุญาตปิดไมค์น้องๆเนาะเพื่อน้องๆจะได้รับฟังพี่ต้นแบบอย่างเต็มๆนะครับและในช่วง15นาทีสุดท้ายก็จะเป็นช่วง Q&A ให้น้องๆเนี่ยได้ถามสดๆเลยกับพี่ๆต้นแบบนะครับหรือใครน้องๆระหว่างทางนะครับน้องๆฟังแล้วกลัวลืมสามารถพิมพ์ไว้ในแชทได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอแจ้งน้องๆว่าขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงนะครับเพื่อเก็บไว้สำหรับเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่พลาดโอกาสนะครับในการเรียนรู้ในครั้งนี้เนาะเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะได้ใช้เวลากันอย่างเต็มที่ก็ขอให้น้องๆเตรียมนะครับรีแอคชั่นปรบมือหรือใครเปิดกล้องอยู่ปรบมืออากาศรัวๆนะครับให้กับพี่พิมพ์ชนกเปลี่ยนเลขนะครับหรือว่าพี่พิมพ์เจ้าของอาชีพทนายความเลยครับน่ารักขอบคุณนะครับที่ช่วยกันนะช่วยกันมากินนะขออนุญาตเชิญพี่พิมพ์ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์นะคะพิมพ์ชนกเอ็ดเล้งตอนนี้พี่อายุ26ปีก็พี่ทำงานมา3ปีแล้วเดี๋ยวพี่จะแชร์สกรีนเพื่อพรีเซนต์นะให้น้องๆรู้จักกับอาชีพได้มากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้พี่ทำงานเป็นเขาเรียกว่า corporate lawyer ค่ะก็คือเป็นทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายทางธุรกิจทนายความทางธุรกิจประมาณนี้นะคะมีหลายชื่อเรียกมาก legal advisor เดี๋ยวก็จะมาทำความรู้จักกันว่ามันคืออาชีพอะไรนะคะทีนี้ปกติที่เรียนจบนิติศาสตร์เนี่ยก็จะทำวิชาชีพกฎหมายนะคะซึ่งมันก็จะทำมีไปทำอาชีพได้หลายอย่างก็ตามที่เห็นก็คือมีผู้พิพากษาอัยการทนายตำรวจนิติกรฝ่ายกฎหมายเป็นทูตหรือทำงานกับ UN แล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ทำพวกนี้ก็ไปทำอย่างอื่นไปเลยเช่นเป็นแอร์บ้างเป็นทำธุรกิจส่วนตัวไปอยู่ในองค์กรธุรกิจไปเป็นระดับผู้บริหารบ้างก็มีนะคะเราก็จะเห็นว่าอย่างนายกหลายๆท่านก็เป็นนักกฎหมายมาก่อนก็จบนิติศาสตร์หรือว่าผู้บริหารในองค์กรใหญ่ๆหลายๆท่านปตท. SCG หรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นเรียนจบนิติศาสตร์มาก่อนอาชีพของพี่เนี่ยอยู่ในแคตตากรีทนายซึ่งเป็นทนายทางธุรกิจถ้าใครเคยดูซีรีส์ฝรั่งเรื่องนึงเรื่องสูตรเนี่ยอันนี้คือ example ที่ดีมากของอาชีพพี่ก็คืออันนี้เลยก็คือจะดีลกับพวกบริษัทเป็นหลักการควบรวมธุรกิจเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปถึงรูปพวกออฟฟิศอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วิธีการทำงานของพี่ว่ามันคืออะไรกันแน่ทีนี้พี่อยากแชร์แบ็กกราวด์เพื่อเป็นข้อมูลก่อนว่าเส้นทางพี่เป็นมายังไงก็คือพี่จบมัธยมเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมเนี่ยที่โรงเรียนพาลิไทคอนแวนนะคะเสร็จแล้วก็ช่วงประมาณม.6เนี่ยพี่ก็ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกา
เสร็จแล้วพี่ก็มาสอบเข้านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะก็คือใช้วิธีสอบตรงเข้าแล้วพี่ก็จบนิติศาสตร์ด้วยคะแนน 75% ไม่ได้เกียรตินิยมด้วยนะก็คือคะแนนถึงเกียรตินิยมแต่ว่าพี่ตกไปตัวนึงก็เลยไม่ได้เกียรตินิยมนะคะทีนี้ในสายกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีการเรียนการสอบขั้นต่อไปที่ต่อจากปริญญาตรีเนี่ยเรียกว่าเนติบัณฑิตมันก็คือเป็นการสอบกฎหมายเฉพาะทางสำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้พิพากษาอัยการเนี่ยเขาก็ต้องผ่านเนติบัณฑิตก่อนแล้วก็ไปสอบเป็นผู้พิพากษาอัยการอีกรอบนึงอันเนี้ยที่จะบอกว่าพี่ไม่ได้ยังไม่ได้จบเนตินะคะแล้วก็พี่ก็พอทำงานปุ๊บอาทิตย์สองอาทิตย์เลยพี่ก็ไปทำงานเอ้ยพอเรียนจบปุ๊บพี่ก็ไปทำงานที่แรกก็คือเป็น law firm ชื่อ Norton Rose Fulbright Thailand นะคะแล้วก็พี่เพิ่งออกจาก Norton Rose แล้วก็เนี่ยเมื่อมีนานี้ก็เพิ่งมาเริ่มทำงานที่ใหม่ก็คือเป็นเหมือนกันเลยก็คือเป็น law firm ชื่อ Allen & Overy นะคะทั้งคู่นี้ก็คือเขาจะเรียกว่าเป็น international firm เป็น global firm ก็คือเหมือนเป็นบริษัท law firm ฝรั่งที่เขามีสาขาหลายๆที่ในประเทศนะคะต่อมาพี่ก็อันนี้ก็จะโชว์ให้ดูว่าวิธีชีวิตการทำงานของการเป็นทนายความธุรกิจ corporate lawyer เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็ออฟฟิศก็เข้าออฟฟิศเริ่มงาน 8:30 เลิก 6:00 แต่ในความจริงแล้วเนี่ยจะไม่ได้ทำงานเป็นเวลาก็คือขึ้นอยู่กับความยุ่งความเร่งด่วนของงานบางทีก็คือเขาก็จะรู้กันว่าทนายใน law firm เนี่ยทำงานหนักกับดึกมันซึ่งก็จริงคือบางทีพี่ก็กลับ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มไปถึงตี1ตี2ตี5บางคนไม่ได้กลับแล้วแต่วันนะคะอันนี้มันก็คือแล้วแต่เฟิร์มด้วยว่าที่ไหนเขารับงานเยอะพองานเหมือนแบบลูกค้าเยอะเงินมันก็เยอะงานมันก็เยอะเราก็ต้องทำงานเยอะคือแบบตามกันไปแต่ส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยก็คือทำเพราะคือชอบด้วยแล้วก็ค่าตอบแทนมันสูงเพราะว่ามันกินเวลาชีวิตเราเยอะเนี่ยค่ะก็ส่วนเนื้องานเนี่ยถ้าให้อธิบายง่ายๆเนี่ยก็คือกฎหมายเนี่ยมันอยู่กับทุกๆอย่างในชีวิตเราที่เรามองไปเห็นเลยนะอย่างเช่นบริษัทหรือตอนนี้พี่อยู่คอนโดเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับคอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พี่เข้ามาให้คำปรึกษากับลูกความหรือว่าเป็นตัวแทนกับลูกความเข้าไปเจรจาสัญญาต่างๆก็จะประมาณนี้ทักษะที่ต้องมีเนี่ยนอกจากอ่ะจบนิติศาสตร์มาแล้วเนี่ยคืออาชีพพี่เนี่ยต้องจบนิติศาสตร์เท่านั้นไม่จบนิติศาสตร์ทำไม่ได้นะคะนอกจากที่อ่ะจบนิติศาสตร์มาแล้วมันต้องมีหัวทางกฎหมายมีลอจิกทางกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าจะทำงาน law firm เนี่ยภาษาอังกฤษก็ต้องดีเพราะว่าจะต้องตอบลูกความเป็นภาษาอังกฤษต่อให้บางทีลูกความเป็นคนไทยก็จริงแต่ว่าเป็นบริษัทในไทยก็จริงแต่บางทีเนี่ยเขาจะไม่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันเพื่อความง่ายในการติดต่ออะไรเงี้ยเหมือนบางทีถ้าเขาจะต้องส่ง forward mail นี้ไปให้หน่วยของเขาที่มีฝรั่งหรือไปให้ headquarter เขาหรืออะไรเงี้ยที่เป็นฝรั่งบริษัทลูกบริษัทแม่ของเขาอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนภาษาไปมาแล้วก็นอกจากลูกความไทยแล้วเราก็จะมีลูกความที่เป็นฝรั่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็คือใจความแบบทักษะสำคัญที่ต้องมีในการจะทำงานใน law firm นะคะแล้วก็ทักษะอื่นที่ต้องมีเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปอ่ะทักษะอื่นที่ต้องมีก็พี่ว่าก็คือมีความอดทนเพราะว่าwork life balance มันไม่ได้ทำงานแบบเลิก5โมงแล้วกลับบ้านทันทีมันคือกลับบ้านเมื่องานเสร็จข้อดีของมันก็คือพอบางทีเราอยู่ดึกแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าสายได้เขาก็เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้จำกัดว่าเอ้ยงานเข้า8โมงครึ่งก็จริงแต่ว่าถ้าเราอยู่ดึกเนี่ยบางทีเรามาสายหน่อยก็ได้เพราะฉะนั้น
มันมีความ flexible ในทางด้านเวลาแต่สำหรับหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นปัญหานะเพราะว่าจะไม่ค่อยมี work life balance บางวันก็ต้องอยู่ถึง5ทุ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันสำหรับในอาชีพนี้ในอาชีพต่างๆในกฎหมายเนี่ยคนที่ทำงานใน law firm เนี่ยมีน้อยแล้วก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเราโตขึ้นเพราะว่าหลายๆคนอยากมีครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะมาทำงานเลิก5ทุ่มเที่ยงคืนได้ก็อยากจะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็พอเขาอายุ30กว่าๆเขาจะเริ่มลาออกกันแล้วไปทำอย่างอื่นนะคะอย่างอื่นก็คือตามไอ้ชาร์ตที่พี่โชว์ไปตอนแรกอะนะคือถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆในสายนิติศาสตร์เนี่ยก็แชร์ไว้นะถ้าอยากให้พี่อธิบายว่าอาชีพนี้คืออะไรอัยการคืออะไรเป็นนิติกรคืออะไรเนี่ยอธิบายไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะมาตอบอีกทีนึงนะคะทีนี้มาของเรื่องผลตอบแทนเนี่ยเนื่องจากงานมันค่อนข้างหนักผลตอบแทนค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบเลยนะในอาชีพนิติศาสตร์ต่างๆเนี่ยพี่ว่าเป็นลอว์เยอร์ที่ทำงานในเป็นทนายที่ทำงานในลอว์เฟิร์มเนี่ยผลตอบแทนสูงที่สุดแล้วนะคะตอนที่ถ้าจะบอกเป็นตัวเลขเนี่ยเริ่มเข้ามาเนี่ยมันสตาร์ทการสตาร์ทของลอว์เฟิร์มเนี่ยมันก็คือประมาณอยู่ในเรนจ์ 20,000 ถึง 30,000 แล้วทำงานขึ้นไปมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสูงที่สุดเนี่ยคือระดับต่างๆในลอว์เฟิร์มเนี่ยพอเราโตขึ้นไปมันก็จะมีชื่อเรียกของตำแหน่งต่างๆนะตอนนี้พี่ก็เป็น associate เป็น lawyer พอขึ้นไปพี่ก็จะเป็น senior สูงสุดเขาจะเรียกว่า partner อย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นอาชีพแบบกลางถ้าเป็นอายุแบบกลางคนแล้วสัก 30-40 เนี่ยเงินเดือนมันต้องเป็นหลักแสนแน่นอนนี่การันตีได้แบบแสน2แสน3แสนแต่ว่าพอเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยคือคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอันนี้คือคุณจะได้ค่าเหมือนค่าคอมจากงานที่คุณทำต้องบอกว่าการเป็นทนายความในลอว์เฟิร์มเนี่ยการคิดเงินลูกค้าเนี่ยเราจะคิดเป็นค่าตัวเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติที่ทำงานอะไรเนี่ยพี่ก็ต้องจัดเวลาไว้ว่าสมมติพี่ร่างสัญญานี้พี่ใช้เวลาไป3ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมีเรทค่าตัวพี่ว่าค่าตัวพี่อยู่เป็นทนายอยู่ในระดับนี้มีประสบการณ์ทำงานมาประมาณนี้ค่าตัวพี่จะเท่านี้อะไรอย่างงี้ซึ่งค่าตัวนี่แพงมากสำหรับเป็น law firm ที่ global เนี่ยก็จะคิดแพงหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่ได้ตังค์เท่านั้นนะอย่างเช่นค่าตัวพี่ก็เคยอยู่ที่ตั้งประมาณ 5,000 ถึง 9,000 ต่อชั่วโมงเขาก็จะคิดไปคิดลูกความไปว่าอ่ะงานนี้ทำกี่ชั่วโมงพี่ก็ต้องพิมพ์เข้าไปว่าฉันร่างสัญญานี้3ชั่วโมงวันนี้ฉันทำอะไรบ้างและในวันนึงเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยก็จะจำกัดว่าเธอต้องทำงานอย่างต่ำ8ชั่วโมงต่อวันนะอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องลงให้ครบว่าใน8ชั่วโมงเนี่ยพี่ทำอะไรไปบ้างแล้วเขาก็จะเอาที่ที่ลงเนี่ยไปเก็บเงินกับลูกความอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบพอมันเป็นพอคนเราเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาไม่ได้ได้มันคือสูงสุดของวิชาชีพเนี้ยเป็นการเป็นทนายในลอว์เฟิร์มเนี่ยพาร์ทเนอร์เขาไม่ได้ได้เงินเดือนอย่างเดียวเขาได้เหมือนค่าคอมอ่ะเหมือนเขาได้กำไรส่วนหนึ่งจากเงินที่เก็บจากรู้ความจริงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะคือจะเยอะแบบเป็นพี่ก็ไม่รู้นะตอนที่พี่เป็นเด็กๆแล้วมีคนเล่าให้ฟังนะแบบเขาบอกพาร์ทเนอร์เงินเดือนเป็นล้านเลยซึ่งพี่ก็เชื่อนะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์แต่รู้ว่ามันต้องเกินแสนแน่นอนเพราะว่าเขาได้เหมือนค่าคอมจากเงินที่เก็บจากรู้ความจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์ก็จะทำงานหนักคือหาลูกความได้เยอะก็ได้เงินเยอะแล้วทำงานแต่ละอย่างเนี่ยคือมันคิดตังค์เยอะสมมติสัญญาหนึ่งเขาไม่ได้คิด 2,000 โอ้มันเป็นแบบ 200,000 บ้างหรือแบบถ้างานนึงงานใหญ่ก็อาจจะเป็นล้านหลายล้าน2ล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรื่องผลตอบแทนละแล้วก็ผลกระทบจากโควิดอาชีพทนายความต้องบอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจดี
หรือไม่ดีอาชีพทนายความก็มีส่วนทั้งนั้นเศรษฐกิจดีเราก็จะเห็นบริษัทเขาควบรวมกันเยอะเขาอยากจะลงทุนเราก็จะไปช่วยเขาในการเข้าไปลงทุนร่างสัญญาสมมติบริษัทนึงอยากจะไปซื้ออีกบริษัทนึงเราก็ช่วยเขาร่างสัญญาอันเนี้ยจะเกิดขึ้นเยอะในเวลาที่เศรษฐกิจดีในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีหรืออย่างโควิดเนี้ยก็จะมีเราก็จะมีส่วนช่วยเหมือนกันเพราะหลายๆบริษัทจะล้มละลายก็คือล้มละลายก็คือมีหนี้มากกว่ามีเงินที่มีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องมันก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายต่อไปว่าล้มละลายแล้วคุณก็ต้องยื่นบอกเจ้าหน้าที่ว่าล้มละลายเจ้ามันก็จะมีวิธีว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ต้องมาเหมือนทำเรื่องกันเนี่ยอันเนี้ยก็ทนายก็จะมีส่วนเข้าไปช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นผลกระทบในแง่ของการตกงานเป็นทนายแล้วแบบผลโควิดเนี้ยคนจะตกงานกันเยอะเพราะว่าธุรกิจหลายธุรกิจไปต่อไม่ได้ใช่ไหมในส่วนของทนายก็คือก็จะได้เบเนฟิตจากตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าธุรกิจไปไม่ได้เขาก็ต้องมาจ้างทนายบริษัทที่ยังพอมีทางออกอยู่อ่ะเขาก็จะต้องมาจ้างทนายในการช่วยดูว่าเขาจะไปทางไหนได้บ้างเขาจะฟื้นฟูแก้ไขยังไงได้บ้างกับปัญหาที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นจากโควิดก็คือมีผลกระทบบ้างแต่ว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งว่าเอ้ยเราก็มีงานอีกแบบหนึ่งทีนี้จากการทำงานเนื่องจากว่างานที่ส่วนใหญ่เป็นการทำอยู่บนคอมเพราะฉะนั้นพอมีโควิดแล้วต้องอยู่บ้านก็คือทำงานที่บ้านได้ไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะคะก็เลยประมาณตั้ง10นาทีแหละก็อธิบายมาคร่าวๆหมดแล้วนะคะครับก็จริงๆจากที่น้องๆได้ฟังจากพี่พิมพ์เนาะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนเนาะที่ถ้าเราตั้งใจทำงานจริงๆมันก็จะได้รับผลตอบแทนที่สูงนะแต่ก็อย่างที่พี่พิมพ์บอกครับถ้าเราตั้งใจฟังดีๆเนาะก็คือการทำงานที่หนักและเต็มที่แต่อย่างที่พี่บอกพี่พิมพ์บางครั้งพี่อาจจะต้องทำงานถึงดึกหรือถึงเช้าแต่แน่นอนว่าเมื่อน้องๆอ่ะหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำงานในอาชีพทนายเนาะหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราทำงานด้วยความเต็มที่แล้วก็ทำงานอย่างหนักแน่นอนผลตอบแทนมันก็จะตามมาที่สุดเหมือนกันและก็มันก็ขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถที่เราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าผลตอบแทนมันก็คือผลพวงจากความพยายามในการเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลให้กับตัวทุกๆคนเนาะอ๋อนี่มีพี่พิมพ์มีทิ้งคีย์เวิร์ดมีทิ้งคอนแทคไว้ให้ด้วยอ่ะให้พี่อธิบายนิดนึงอันนี้เปิดวาร์ปใช่ไหมเขาเรียกกันว่าเปิดใช่ใช่เปิดวาร์ปอันนี้พี่พิมพ์คอนแทคไว้ให้ถ้าสมมติใครคืออยากปรึกษาเรื่องว่าจะเรียนนิติหรือว่าพี่เตรียมตัวยังไงตอนที่พี่สอบนิติหรือว่ามันมีอาชีพอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะ Facebook หรือแบบอีเมลก็ได้นะคะครับก็ยินดีก่อนครับขอบคุณพี่พิมมากเลยก็งั้นในช่วงนี้เนาะถ้าน้องๆมีคำถามเหมือนเดิมนะครับก็น้องๆแบบยกมือหรือรีแอคชั่นมาก็ได้แล้วก็หรือถ้าน้องๆอาจจะไม่สะดวกในการเปิดไมค์พิมมาในช่อง Group Chat ได้เลยนะครับมีคำถามมาครับผมจากทางน้องๆ นะครับว่านอกจากเรื่องตัวเงินนะครับผมในอาชีพทนายเนี่ยมันให้คุณค่าอะไรกับตัวพี่พิมพ์บ้างต้องบอกว่าจริงๆพี่เป็นคนที่รักอาชีพนี้มากเป็นเหมือนอาชีพในฝันตั้งแต่ที่เริ่มอยากมาเป็นทนายตอนม.4แล้วก็เริ่มเวิร์คมาก็นอกที่พี่เริ่มมาเป็นทนายตั้งแต่แรกจริงๆไม่ใช่เพราะเงินและทุกวันนี้ที่ทำอาชีพลอว์เฟิร์มก็ไม่ใช่เพราะเงินเลยเงินมันเป็นผลพลอยได้แต่ว่าสิ่งที่พี่เรียนนิติเพราะว่าพี่อยากช่วยคนอื่นพี่อยากช่วยที่บ้านเหมือนที่บ้านสมัยก่อนพี่จะชอบเห็นแบบตำรวจชอบมารังแกแบบชอบมาแบบมามีเรื่องมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าเราอ่ะรู้กฎหมายอ่ะอย่างน้อยเราโปรเทคบ้านเราเองได้อ่ะแล้วก็เราก็โปรเทคคนอื่นได้เพราะตอนพี่เด็กคือพี่อ่ะมีอาพี่เป็นผู้พิพากษา
เพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรกับตำรวจอ่ะพี่ก็จะต้องโทรหาผู้พิพากษาโทรหาอาบอกว่าเออมีเรื่องประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็ชึบไม่มีอะไรก็คือเหมือนแบบเป็นฟีลแบบตำรวจมาวอร์แวร์อ่ะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรผิดจริงๆเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่า1พี่อยากได้ protection กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง2ก็คืออยากใช้ความรู้ตัวเองให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยังทำอยู่แล้วก็ที่พี่มาเลือกอาชีพที่ทำในลอว์เฟิร์มเนี่ยเพราะว่ามันถนัดกับตัวพี่มากที่สุดเพราะว่าพี่ไปแลกเปลี่ยนแล้วพี่ถนัดภาษาอังกฤษแล้วก็พี่ไม่ชอบเรื่องแบบทะเลาะเบาะแว้งกันมันแบบพอเราทำคดีที่มันทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็ทำร้ายจิตใจเรานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมาเลือกคดีพวกธุรกิจที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของบริษัทแล้วก็ใช้ความเจรจาใช้ทักษะในการเจรจามากกว่าที่จะเป็นทักษะในการแบบเอาชนะกันอะไรอย่างเงี้ยตอบคำถามก็คือเนี่ยแหละสิ่งที่ให้คุณค่ากับเราคือการที่เราสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยความรู้ของเราครับผมอ่ะน้องมิคุณนะครับยกมืองั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องมิคุณเปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยครับได้ค่ะเปิดได้ไหมเอ่ยได้แล้วค่ะ อยากจะถามว่ามีการเตรียมตัวสอบที่จะเข้ามาเป็นทนายยังไงอะคะต้องแบบมีหนังสือแนะนำไหมหรือว่าแบบใช้อะไรเป็นหลักประมาณนี้ค่ะพวกวิชาต่างๆค่ะอันแรกที่พี่ไม่ที่พี่เริ่มมาเป็นทนายอันแรกก็คือพี่ไม่ชอบเลขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่น้องต้องทำก็คือน้องต้องศึกษาก่อนว่าเส้นทางมันเป็นยังไงซึ่งมันจะเปลี่ยนไปทุกปีเนาะว่าเวลาสอบเข้าต้องใช้คะแนนอะไรบ้างแต่สมัยพี่เนี่ยมันมีออปชันสอบตรงก็คือฉันสอบแค่กฎหมายอย่างเดียวฉันต้องสอบอย่างอื่นกฎหมายแค่กับภาษาอังกฤษไม่ต้องสอบอย่างอื่นไม่ต้องสอบแกตแพด7วิชาอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้อยู่แล้วว่าข้อได้ความแข็งแรงของเราอยู่ที่ภาษาอังกฤษข้อด้อยของเราอยู่ที่เลขที่เพราะฉะนั้นพี่เลยทุ่มมาสอบตรงก็คือศึกษากฎหมายแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อจะสอบตรงโดยเฉพาะทีนี้ช่วงนั้นมันจะมีติวเตอร์เราก็เข้าไปดูพี่ลงคอร์สติวเตอร์แค่ประมาณ2คอร์สแล้วก็นอกจากนั้นพี่ก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับสอบตรงที่ศูนย์หนังสือจุฬาคือไล่ซื้อทุกอันแล้วก็ทำทุกคำตอบทำพวกแบบทดสอบทุกอันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสอบแค่นั้นจ้ะฟังดูง่ายนะแต่แบบมันใช้พี่ว่ามันถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราช่วงเนี้ยเรายังมีเวลาที่จะศึกษาให้เราศึกษาเส้นทางที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นก่อนให้แน่ชัดแล้วพี่ว่าพอเราศึกษาปุ๊บไฟมันจะเริ่มมาศึกษาว่าเราอยากเป็นไลน์เสร็จแล้วก็ศึกษาเส้นทางว่าเราจะทำไปจุดนั้นได้ยังไงอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนั้นพี่ไม่ได้มีออปชันอื่นคือฉันอยากเป็นทนายในลอว์เฟิร์มอย่างเดียวฉันอยากคือฉันหนึ่งฉันอยากเรียนนิติศาสตร์อย่างเดียวเรื่องทนายในลอว์เฟิร์มเนี่ยเพิ่งมาก็มีไอเดียมาตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวสอบเข้าแล้วว่าอาชีพนี้ดูเท่จังดูน่าจะใช่ฉันเพราะฉันชอบภาษาอังกฤษแต่ว่าพอแล้วแต่พี่ก็สนใจพวก UN พวกทูตอย่างเงี้ยนะแต่พอเรียนรู้มาเรื่อยๆระหว่าง4ปีที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยกับการฝึกงานอะไรเงี้ยก็เริ่มชัดแล้วว่าเนี่ยฉันอยากเป็นทนายในลอว์เฟิร์มจริงๆขอบคุณน้องนิคุณนะครับมีคำถามมาอีกแล้วครับผมเห็นพี่พูดถึงเรื่องการทำงานในลอว์เฟิร์มเนาะน้องถามว่าแล้วทนายอะครับนอกจากเป็นทนายในลอว์เฟิร์มแล้วสามารถไปทำงานด้านนี้ที่ไหนได้อีกบ้างค่ะคือพี่ต้องบอกว่าทนายอ่ะก็คล้ายๆหมอหมอมันมีความเฉพาะหลายด้านถ้าหมออ่ะตอนเรียนมาเหมือนตอนเรียนมาก็คือเหมือนเป็นหมอเหมือนกันหมดพื้นหมอแบบพื้นเขาเรียกว่าไงหมอทั่วไปแต่พอเขาก็จะออกมาเฉพาะว่าจะเป็นหมอเด็กหมอกระดูกอะไรเงี้ยเนี่ยอั
ันนี้ก็คือเหมือนกันบางคนก็อยากไปทำคดีบางคนก็อยากมาทำด้านธุรกิจก็คือก็เลือกตามสายงานที่เราไปทีนี้แต่ว่าทุกคนมันจบกฎหมายมาเหมือนกันหมดพี่ก็สามารถอย่างสมมติวันนึงที่ไม่อยากทำทนายธุรกิจแล้วพี่ก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อยู่ดีแต่ว่าความรู้เรามันอาจจะไม่ลึกเท่าคนอื่นอย่างเช่นสมมติวันนึงหมอเด็กที่เขาทำตรวจเด็กมา5ปีแล้วอ่ะวันนึงเขาอยากไปเป็นหมอกระดูกใหม่มันก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องไปเริ่มใหม่ในการศึกษาทางด้านกระดูกไปเริ่มเก็บประสบการณ์ทางด้านนั้นใหม่มันก็ฟีลเนี้ยเหมือนกันประมาณนั้นจ้ะแล้วนั่นหมายความว่าก็คือทนายครับนอกจากทำในลอว์เฟิร์มก็คือจริงๆก็สามารถอยู่ในองค์กรหรือที่ทำงานอื่นๆก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับลองยกตัวอย่างสถานที่ที่แบบสมมติถ้าไม่ทำลอว์เฟิร์มไปทำที่ไหนได้บ้างนอกจากบริษัทค่ะถ้าสมมติพี่ทำเป็นทนายธุรกิจแบบนี้เลยนะที่เคยทำลอว์เฟิร์มมาเนี่ยวันนึงพี่อยากลาออกพี่ก็ไปอยู่บริษัทก็ได้เป็นฝ่ายกฎหมายของบริษัทก็ได้หรือพี่จะออกไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นนิติกรก็คือเป็นฝ่ายกฎหมายของกระทรวงต่างๆอย่างเช่นน้องอาจจะรู้จักตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็คือพวกที่เป็นองค์กรของรัฐที่ดูเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยวันหนึ่งพี่เคยทำลอว์เฟิร์มพี่คุ้นเคยกับพวกหุ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วพี่ก็อาจจะย้ายไปเป็นฝ่ายกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ได้หรือว่าอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากบริษัทของลูกความอย่างเช่นลูกความเช่นปตท.เงี้ยเขาเคยทำงานกับเราในลอว์เฟิร์มวันหนึ่งเขาชอบเราเขาก็ถามว่าเธออยากจะย้ายมาอยู่บริษัทฉันไหมอันนี้พี่ก็เคยโดนนะคือทำเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่เธออยากมาย้ายเป็นฝ่ายกฎหมายของฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่มันก็จะคล้ายๆแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่เราเป็นลอว์เฟิร์มเนี่ยเราทำงานให้ลูกความเป็นจ็อบๆไปแต่ว่าพอเราไปอยู่กับลูกความแล้วอ่ะเหมือนเราทำงานให้เจ้านายคนเดียวก็คือเหมือนทำงานให้พ่อให้แม่เราอะไรเงี้ยเราก็คือต้องดูแลเขาทุกด้านดูผลประโยชน์ของเขาอะไรเงี้ยครับก็อีกคำถามนึงครับผมทนายมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างไหมครับหรือมีสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไหมในการทำงานเป็นทนายครับทนายอ๋อลืมพูดถึงเรื่องความเครียดของทนายไปความเครียดของทนายธุรกิจก่อนนะอยู่ที่ความมั่นใจในความตอบเราก็คือการตอบอะไรทุกอย่างกับลูกความเราต้องมั่นใจเพราะว่าถ้าเราตอบผิดความเสี่ยงมีความเสี่ยงลูกความอ่ะถ้าสมมติว่าลูกความถามว่าอันนี้ทำได้ไหมถูกกฎหมายไหมแล้วพี่ดูไม่ดีพี่ไปบอกว่าถูกทำไปเลยค่ะปรากฏผิดกฎหมายแล้วเขาก็ต้องเสียค่าปรับอะไรเงี้ยหรือผิดกฎหมายบางอันกรรมการก็คือเจ้าของบริษัทหรืออะไรเงี้ยต้องจำคุกผิดแบบโอ้โหอันนั้นคือเครียดสุดๆเลยอ่ะก็คือแล้วเขาก็จะมาโทษเราไงนี่ฉันถามเธอแล้วนะฉันจ่ายบางตั้งแพงค่าตัวเธอชั่วโมงนึงตั้งหลายพันเธอบอกว่าถูกแล้วสุดท้ายมาผิดทำได้ยังไงอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาฟ้องทนายก็มีนะถ้าทนายทำผิดอ่ะทนายโดนฟ้องนะจ๊ะสมมติแอดไวซ์ไปผิดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราไม่ได้ใช้ความระวังในวิชาชีพเราเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะสำนักกฎหมายอ่ะเขาจะมีประกันไว้นะเหมือนทำประกันไว้ว่าถ้าเราโดนฟ้องเงี้ยประกันก็ไปจ่ายค่าฟ้องให้อะไรเงี้ยก็คือเป็นวิธีความเสี่ยงสำหรับถ้าไม่ใช่ทนายธุรกิจนะทนายธุรกิจพี่ว่าความเครียดสุดเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละก็คือการตอบลูกความผิดแล้วก็ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนนะส่วนถ้าเป็นทนายอื่นๆขึ้นศาลเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงในรูปแบบอื่นอย่างเช่นมันบางทีมันอาจจะมีเล่นตุกติกกันหรือไม่พอใจกับทนายฝั่งตรงข้ามหรือว่าแบบเพราะว่าอันนี้พี่แบบเพื่อนเล่าให้ฟังนะเพื่อนทำคดีแบบบางทีคดียาเสพติดบางทีคดีแบบฆ่าคนอย่างเงี้ยแล้วแบบฝ่ายตรงข้ามเป็นมาเฟียฝ่ายตรงข้ามมีตังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะแบบฝ่ายตรงข้ามเขาจะไปยัดเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงในแง่ของการเข้าไปพัวพันกับผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ทำตรงนั้นเพราะพี่เส
เสียวงั้นขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดสำหรับน้องๆนะที่อยู่ในจ็อบคาเฟ่ห้องนี้นะจริงๆขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งมาและพี่เชื่อว่าคำถามที่น้องๆส่งมาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวน้องแน่นอนและพี่ก็อยากเชิญเนาะเชิญให้น้องทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เนาะลองยกมือลองถามคำถามเนาะเพราะว่าคำถามเนี้ยพี่เชื่อว่าถ้าเป็นคำถามที่น้องถามด้วยตัวเองเนาะพี่เชื่อว่ารายละเอียดต่างๆที่น้องอยากจะได้มันอาจจะได้เพิ่มเติมมาจากสิ่งที่น้องถามเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเชิญนะไม่มีผิดไม่มีถูกอยากให้น้องๆลองถามมาอย่างขอบคุณน้องนิคุณมากที่สงสัยก็สามารถสอบถามได้เลยก็รีแอคชั่นยกมือก็ได้นะหรือกด raise hand ขึ้นมาถามได้นะครับหรือว่าถ้าแบบไม่สะดวกจริงๆในการเปิดไมค์ก็พิมพ์คำถามมาได้กันนะก็ขออนุญาตเชิญนะครับมีคำถามมาครับจากน้องว่าเรียนกฎหมายต้องความจำดีขนาดไหนคะเพราะหนูเองก็ไม่ได้มีความจำที่ดีมากค่ะพี่ต้องบอกว่าพี่ชอบบอกคนอื่นว่าพี่เป็นคนความจำไม่ดีแต่พี่ก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือเป็นแบบชีวิตจิตใจอะไรขนาดนั้นนะถามว่ามันต้องจำเยอะไหมมันก็ต้องจำบ้างแต่พี่ดูจากคณะอื่นๆที่เขาเรียนกันแล้วเขาก็ต้องจำกันทั้งนั้นอ่ะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ามันจำเยอะกว่าคนอื่นไหมก็อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วมันคือความเข้าใจจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากไปกว่าอ่ะสมมติพี่ถามน้องว่าเนี่ยฆ่าคนน่ะมันผิดไหมผิดแล้วถ้าสมมติว่าฆ่าคนที่มันเป็นคนสำคัญอย่างเช่นคนไปฆ่าพ่อแม่ผิดไหมแล้วควรจะผิดมากกว่าฆ่าคนธรรมดาไหมมันน่าจะผิดกว่าอันนี้มันคือความเข้าใจเหมือนเบสิกทุกอย่างมันมีเหตุผลเบื้องหลังเพราะฉะนั้นการเรียนกฎหมายที่สำคัญจริงๆคือการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแล้วพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะจำได้เองว่าอย่างสมมติตอนที่พี่สอบพี่ก็ต้องฆ่าคนตายผิดฆ่าคนที่มันแบบสมมติเราฆ่าพ่อแม่เรามันก็ต้องผิดมากกว่าอยู่แล้วอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเหตุผลมันจะมาช่วยให้เราเข้าใจเองแล้วพี่ว่าจริงๆกฎหมายไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนอยู่แล้วไงทุกคนรู้ถึงแบบมัน make sense อยู่แล้วอะขโมยของคือความผิดอย่างเงี้ยไปด่าคนอื่นคือความผิดมัน make senseแล้วลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพอ่ะแบบไหนอ่ะที่เหมาะกับการทำงานด้านกฎหมายค่ะถ้าพี่ว่าถ้ากฎหมาย in general เนี่ยพี่ว่ามันเรียนได้ทุกคนเพราะว่ามันคือหนูก็ไม่ได้ต้องอ่านถ้าจะเรียนอาร์ตหนูอาจจะต้องครีเอทีฟแต่กฎหมายมันคือเหมือนอยู่ในทุกด้านของชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าจะเป็นกฎหมายทางธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างที่พี่ทำใน law firm เนี่ยต้องเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจเพราะว่าเรากำลังบอกให้คนอื่นเชื่อเราอ่ะเรากำลังบอกให้ลูกความเชื่อเราว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกอันนี้คือสิ่งที่ผิดทำตามชนะฉันบอกแล้วงี้ถ้าเราตอบแบบไม่มั่นใจแบบอย่างเช่นถ้าลูกความถามว่าอันนี้ทำได้ไหมผิดไหมคิดก็คิดว่าถูกนะคะคิดว่าน่าจะทำได้มันก็อ้าวแล้วมันคิดว่าเนี่ยคือมันถูกจริงไหมล่ะเขาก็จะไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักกฎหมายธุรกิจใน law firm เนี่ยก็คือต้องมีลักษณะที่มีความมั่นใจซึ่งของพวกเนี้ยมันบิวกันได้นะถ้าเราอ่านเรามีความรู้เยอะๆเนี่ยเราหามาหมดแล้วเนี่ยคำตอบของเราก็จะมั่นใจเองแหละมันเป็นสิ่งที่มันพัฒนาไปเองในอาชีพของเราส่วนบางคนเนี้ยถ้าไม่ได้แบบเป็นคนมั่นใจมากๆเนี้ยเขาอาจจะไปเลือกเป็นแบบเป็นวิชาชีพอื่นในกฎหมายเช่นเพื่อนพี่หลายคนบางคนเขาก็ดูแบบเป็นอาจารย์อ่ะเขาเป็นคนชอบอธิบายอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคนแบบมั่นหน้ามากเขาเป็นอาจารย์เป็นต้นเป็นนิติกรไม่ต้องเจอกับใครมากอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบไปทำให้คนอื่นเชื่อว่าเราพูดถูกอะไรเงี้ยมีถามมาว่าการเป็นอัยการตุลาการผู้พิพากษาต่างกันยังไงคะค่ะจริงๆหลักๆอ่ะมันคือผู้พิพากษากับอัยการนั่นแหละผู้พิพากษาก็คือคนที่เขาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะคะส่วนจริงๆตุลาการเนี่ยมันเป็นคำทางกฎหมายที่เหมือนหมายถึง
ู้พิพากษานั่นแหละแต่บางทีเนี่ยในศาลบางศาลน่ะเขาจะเรียกว่าตุลาการนะอย่างเช่นอธิบายคร่าวๆว่าศาลมันมีหลายแบบอย่างเช่นศาลปกติอะกับทหารมันก็มีศาลของเขามันก็จะมีศาลนึงที่เรียกว่าศาลปกครองก็คือเขาจะดูเรื่องคดีเกี่ยวกับพวกรัฐเป็นต้นอย่างเช่นกระทรวงอย่างเช่นอะไรที่เราไปเจออ่ะสมมติสำนักงานเขตเนี้ยคือเรื่องของรัฐถ้าสำนักงานเขตไปมีเรื่องทางกฎหมายกับบางอย่างกับบางกรมอันเนี้ยเขาต้องไปขึ้นศาลไม่ใช่ศาลคนปกติอ่ะเขามีศาลของเขาแล้วหลายๆครั้งอ่ะเขาจะเรียกผู้พิพากษาในนั้นว่าตุลาการเราจะได้ยินกันบ่อยๆน้องน้องอาจจะได้ยินไม่บ่อยที่อย่างเช่นตุลาการศาลปกครองอย่างเงี้ยก็คือผู้พิพากษาศาลปกครองเพราะฉะนั้นมาอธิบายคร่าวๆระหว่างผู้พิพากษากับอัยการนะผู้พิพากษาคือคนตัดสินว่าใครผิดถูกอัยการก็คือทนายแต่ว่าเป็นทนายของรัฐหลายๆคดีเนี่ยเวลาฟ้องคดีเนี่ยมันจะมี2ตัวเลือกว่าเราจะฟ้องเองก็ได้สมมติวันนึงมีคนมาฆ่าแม่พี่แล้วพี่แบบถ้าพี่ป๋ามากครับพี่ก็แบบฉันจะจ้างทนายฉันจะฟ้องเองอ่ะฉันก็พี่ก็ไปจ้างทนายมาแต่ถ้ามันมีอีกวิธีเหมือนกันพี่ไม่สามารถจ้างทนายได้อ่ะพี่ก็ไปบอกตำรวจแล้วก็จะมันก็จะดำเนินการไปตำรวจก็จะสั่งให้อัยการก็จะมาเป็นคนฟ้องแทนพี่ก็คือแทนที่จะมีทนายที่ฉันจะไปจ่ายตังค์มันก็เป็นหน้าที่ของอัยการที่จะมาฟ้องคดีแทนพี่ว่าแบบนี่คนนั้นมันผิดมันฆ่าแม่ของคนนี้อย่างเงี้ยและศาลก็มาเป็นคนตัดสินอัยการอะpurpose หลักของเขาก็คือการพดุงความยุติธรรมอะแต่ว่าเหมือนเป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของเขาที่แบบรักษาความยุติธรรมในด้านคนละแบบกับศาลเนี่ยมีน้องๆถามอะครับว่าอยากเรียนนิติศาสตร์แต่เรียนสายวิทย์คณิตได้ไหมคะเรียนได้ทุกสายค่ะนิติศาสตร์อะพี่ตอนแรกพี่เรียนวิทย์คณิตเสร็จแล้วพี่ก็ไม่เก่งเลขพี่เอาย้ายมาสายศิลป์คำนวณย้ายตอนม.4แล้วก็ไปสอบเรียนได้ทั้งคู่ค่ะเรียนได้หมดมีน้องถามว่าคณะลูกขุนคืออะไรคะคณะลูกขุนเนี่ยไม่ได้มีในประเทศไทยค่ะต้องบอกว่าในศาลของพวกสหรัฐอเมริกานะเราก็อาจจะเห็นตามหนังตามอะไรเงี้ยมันจะมีบางคดีที่แทนที่จะใช้ผู้พิพากษาตัดสินคนเดียวนะเขาจะใช้คณะลูกขุนก็คือเขาก็จะให้คนเนี่ยแรนดอมมากเลยอะแบบคนที่เป็นซิติเซนของอเมริกาเนี่ยมันจะมีหน้าที่ของเขาหน้าที่หนึ่งก็คือการไปนั่งเป็นคณะลูกขุนเขาเรียกว่าเจอรี่แทนอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่แน่ใจคดีแบบไหนนะแต่ว่าคดีที่อเมริกาบางคดีเนี่ยจะใช้คณะลูกขุนก็ได้แทนที่จะถามผู้พิพากษาว่าคดีนี้ใครผิดคะก็ไปถามคณะลูกขุนให้คณะลูกขุนโหวตกันประมาณ15คนเงี้ยนั่งโหวตกันว่าคนนี้ผิดกับหรือคนนี้ไม่ผิดอย่างเงี้ยอันนี้คณะลูกขุนมีน้องถามว่าตอนที่พี่เรียนนิติอะค่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เป็นสำคัญตอนที่พี่เรียนคณะนิติอะก็เรียนกฎหมายหมดเลยไม่เรียนอย่างอื่นเลยมันจะมีปีหนึ่งที่มาเรียนอย่างอื่นจุกจิกเรียนเป็นพิธีอย่างเช่นเรียนภาษาอังกฤษเรียนคอมเป็นพิธีเฉยๆแต่สุดท้ายก็คือกฎหมายหมดเลยมันก็คือจะแบ่งเป็นวิชาเล็กๆอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวพี่ก็เรียนเกี่ยวกับมรดกกฎหมายอาญาพี่ก็เรียนเกี่ยวกับพวกความผิดต่างๆเช่นฆ่าคนลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นกฎหมายเกี่ยวกับระหว่างประเทศอะไรเงี้ยแบ่งวิชาไปเรื่อยๆมีคำถามเยอะมากเลยจริงๆน้องๆคนไหนมีคำถามก็สามารถแบบยกมือกดรีแอคชั่นหรือทักแชทมาถามได้นะเพราะว่านี่ก็คำถามนี้ก็น่าสนใจพอควรนะครับแล้วก็ถ้างั้นขอถามพี่พิมพ์แล้วกันว่าคิดว่าแบบในอาชีพนี้มันจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงไหมอย่างไรบ้างในอนาคตพี่ว่าเหมือนถ้าเหมือนกับทุกอาชีพก็คืออย่างเช่น
เราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ digital disruption ก็คือเราจะเห็นอย่างเช่นแบงค์เนี่ยเขา lay off คนเขาปิดสาขาธนาคารเพราะตอนนี้มันทำเน็ตแบงกิ้งได้พี่คิดว่าเทรนด์ต่อไปก็คือเรื่องนี้ซึ่งเป็นจริงๆแบบในส่วนตัวเป็นเรื่องที่พี่ตั้งใจจะทำอยู่ในวิชาชีพของพี่นะนอกจากเป็นทนายใน law firm แล้วพี่อยากทำเรื่องพวกนี้ด้วยพี่คิดว่าอย่างเช่นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากก็คือพี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่มาช่วยทนายให้ทำงานเร็วขึ้นมากขึ้นแต่มันก็ไม่ถึงกับโลกอาชีพทนายไปขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็น่าจะมีเทคโนโลยีมาช่วยตรงนี้มากขึ้นแต่ยังไงก็ต้องมีทนายแหละยังถือว่าเป็นอาชีพที่ยังมีความสำคัญเนาะเพราะมันเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนใช่และอยู่ในทุกส่วนของชีวิตน้องอาจจะไปกู้เงินอย่างเงี้ยน้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของแบงก์แต่จริงมันก็คือสัญญาอะไรอย่างงี้ครับน้องมีคำถามเพิ่มเติมกันไหมเอ่ยยกมือหรือว่าสามารถส่งรีแอคชั่นมาพิมพ์ถามมาได้เลยนะก็เรายังมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายตอนนี้นะในการคำถามมีน้องมิคุณเนาะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวนะครับมิคุณโอเคเชิญครับพี่มีการปรับตัวไงคะเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกว่าทนายมันทำงานดึกบ้างเช้าแล้วต้องมาเช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายคนนะที่เป็นอาชีพเนี้ยก็ยังไม่ได้ปรับตัวได้ไม่ใช่หลายเขาก็สตรัคคือมันเป็นปัญหาปกติแต่ว่าพี่หนึ่งก็คือพี่ชอบอาชีพนี้แล้วพี่โอเคกับการทำงานแบบนี้คือเหมือนพอเราทำอาชีพไหนที่เรารักแล้วเราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์อ่ะพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการทำงานอย่างเช่นสมมติบางคนเขาจะเฮ้ยเสาร์อาทิตย์ทำไมยังต้องทำงานแต่พี่ก็มองว่าโอ้ฉันรักงานนี้ฉันก็ทำไปเรื่อยๆวันเสาร์อาทิตย์ก็ฉันไม่ได้ไปทำอย่างอื่นก็ทำก็ไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็มีการปรับตัวเหมือนกันอย่างเช่นพี่ก็ต้องจัดเวลาออกกำลังกายเพราะว่าหลายๆคนที่มันทำอาชีพเนี้ยสุดท้ายน้ำหนักขึ้นหรือมีตอนพี่ทำปีแรกพี่เข้าโรงพยาบาลทุก3เดือนเลยอะเพราะว่ามันกินข้าวไม่เป็นเวลาพี่ไม่ออกกำลังกายเลยเหมือนพอเราเครียดกับงานแบบเข้าไปใหม่ๆอุ๊ยกลัวทำไม่เสร็จกลัวทำผิดอย่างเงี้ยยังไม่กินข้าวจะกลับไปไม่สั่งข้าวเมื่อกี้ที่ออฟฟิศฉันรอทำเสร็จกับกินที่บ้านปรากฏไม่ได้กินพอใช้ชีวิตไม่ได้เป็นตารางอ่ะผิดจากเดิมของเราอ่ะมันก็ป่วยบ่อยพี่ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนโดยการอ่ะฉันต้องแบ่งเวลาไปออกกำลังกายถ้ามันออกตอนเย็นไม่ได้ก็ออกตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้าขึ้นออกกำลังกายหรือว่าเสาร์อาทิตย์แบ่งเวลาออกกำลังกายแต่พี่ว่าทุกคนที่เข้าหลังจากจบมหาลัยแล้วเข้ามาเป็นมาทำงานอะไรก็ตามแต่มันต้องมีการปรับตัวอย่างเงี้ยทุกอาชีพไม่มากก็น้อยอยู่โอเคครับขอบคุณมิคุณนะครับน้องสิริมาถามว่านิติกรจะต้องเรียนเนติบัณฑิตก่อนไหมคะหรือเรียนเนติบัณฑิตเฉพาะจะไปสอบผู้พิพากษาคะอันนี้คำถามแรกนะครับเอาทีละคำถามละกันขอถามอีกก่อนอันนี้ต้องน้องแสดงว่าน้องสิริมาอยากเรียนกฎหมายแน่ใช่หรือเปล่าถึงรู้ความรู้ลึกเนติบัณฑิตนะคะเรียนเพื่อจะไปสอบเพื่อพิพากษากับอัยการเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติคนที่อยู่ในวิชาชีพกฎหมายที่ไม่ได้จะสอบสองอย่างเนี้ยเขาก็จะเรียนกันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็ทำให้เรามีความรู้เยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นการสอบกฎหมายที่เข้มข้นกว่าใครที่จบเนติเนี่ยก็คือจะเก่งขึ้นไปอีกขั้นนะเนาะอย่างคนปกตินะถ้ายิ่งยังอยู่ใน law firm อย่างเงี้ยใครที่จบเนติมาเขาว่ากันว่าเหมือนเรียกเงินได้เยอะขึ้นนะเพราะมันเหมือนมันมีใบประกาศอีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยทีนี้นิติกรเนี่ยคำว่านิติกรเนี่ยจริงๆมันคือเป็นเหมือนฝ่ายกฎหมายของรัฐในกระทรวงต่างๆอ่ะเขาอย่างเช่นสมมติว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เป็นฝ่ายกฎหมายของเขาอันนี้ก็จะเรียกว่านิติกรเพราะฉะนั้นในคำถามของน้องอ่ะอาจจะแบบถ้าพี่อธิบายง่ายๆ
จะเป็นทนายเนี่ยต้องหรือจะไปว่าความในศาลหรือจะมาเป็นทนายในลอว์เฟิร์มแบบที่หรือจะเป็นฝ่ายกฎหมายที่ต่างๆอ่ะต้องเรียนนิติก่อนไหมคำตอบคือไม่ต้องเรียนก็คือจบนิติแต่ต้องจบนิตินะอาชีพพวกเนี้ยคือไม่จบนิติทำไม่ได้ต้องจบนิติเสร็จแล้วจะไปเรียนนิติก็ได้หรือไม่ต้องเรียนก็ได้ก็หางานได้หมดแต่ว่าคนที่จะไปเป็นผู้พิพากษาอัยการเนี่ยต้องจบนิติก่อนก็คือเรียนนิติแล้วก็มาเรียนเนติต่อแล้วก็ไปสอบเป็นผู้พิพากษาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนง่ายๆครับเหมือนสอบนิติบัณฑิตก็อารมณ์เหมือนสอบโทอีกไหมคล้ายไหมเหมือนโทอีกโทเฟลไอเอลเป็นการอัปเกรดตัวเองอัปเกรดซึ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าพี่ยังสอบไม่ผ่านอันนี้อยากจะให้เห็นเป็นวิทยาทานว่าเหมือนตอนนี้พี่ทำงานที่ลอว์เฟิร์มถ้าน้องจะไปเสิร์ชนะเดี๋ยวพี่แชร์สไลด์ให้อีกทีตอนใกล้ๆจบชื่อ Allen and Overy ซึ่งเป็นลอว์เฟิร์มอยู่ในเทียร์หนึ่งก็คือขั้นเป็นลอว์เฟิร์มชั้นนำของประเทศไทยเลยและลูกความของพี่ก็มีแต่บริษัทใหญ่ๆแล้วก็ทำคดีใหญ่ๆอย่างเช่นอันนี้พูดได้เพราะว่าไม่ได้เป็นความลับแล้วแต่บางอย่างเป็นความลับเนี่ยจะบอกไม่ได้ตอนที่โลตัสไม่รู้หรือเปล่าว่าโลตัสเขาขายกิจการอันนี้ก็คือเป็นเฟิร์มของพี่เนี่ยเป็นคนช่วยโลตัสเขาขายกิจการหรือว่าเวลาแบงค์ควบรวมกันก่อนหน้านี้อาจจะไกลตัวน้องไปแบงค์ TMB เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิวเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆอันนี้ก็เป็นเฟิร์มที่ทำคำถามแล้วก็มีน้องถามถึงสังคมในมหาลัยที่พี่เรียนเป็นยังไงบ้างคะค่ะสังคมดีค่ะมาธรรมศาสตร์อ่ะจะมีความลุยๆเพราะว่าธรรมศาสตร์จะเป็นสังคมที่มีเพื่อนคือคนมาจากทุกที่อ่ะเพื่อนพี่มาจากทุกจังหวัดอ่ะพี่มีเพื่อนเหนือใต้หมดเพราะฉะนั้นธรรมศาสตร์อ่ะจะเป็นสังคมที่ไม่ไฮโซคือแบบชิลไปเวลาไปเรียนไม่มีใครแต่งตัวสวยคือทุกคนจะใส่เหมือนเสื้อยืดกับกางเกงวอร์มเหมือนชุดนอนไปเรียนแล้วก็จะเป็นสังคมที่โอเพนเปิดมากกับการเพราะว่าด้วยอาจารย์ของเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองอยู่ในธรรมศาสตร์เนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างจะโอเพนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดอ่ะจะไม่ได้มีใครมี mindset ที่แบบว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนจะถกเถียงกันได้อะไรเงี้ยขอขอบคุณน้องสิริมาเนาะแล้วก็จริงๆถ้ามีน้องคนไหนที่ยังสงสัยเนาะตอนนี้ก็ยังเปิดโอกาสเนาะมีเวลาทางถามเนี่ยน้องมัดมี่กันนะครับน้องปริ้นน้องแล้วก็น้องพีซเนาะแล้วก็น้องเอมมี่นะครับแล้วก็ก็ขอสวัสดีถือว่าสวัสดีนะขอต้อนรับน้องที่เข้ามาใหม่เนาะมีน้องอินดี้เนาะเต้เต้ถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วก็มีน้องเซนด้วยนะครับก็ถ้าน้องๆมีคำถามอาจจะถามได้อีกสักคำถามสองคำถามได้นะครับเดี๋ยวพี่แชร์สกรีนหน้าอันที่เป็นคอนแทคพี่ให้อีกทีละกันนะคะเผื่อถ้าใครแบบสนใจหรือมีเพื่อนสนใจอยากจะเรียนกฎหมายแล้วแบบไม่รู้จะปรึกษาใครเห็นเนาะเห็นสกรีนเนาะถ้าขยายให้นิดนึงได้ไหมครับแบบว่าเห็นไหมโอ้ยผิดหน้าครับโอเคถ้าใครแบบอยากเรียนกฎหมายยังไม่กล้าถามตอนนี้หรืออะไรเงี้ยพี่ก็ยินดีในนี้มีใครแบบอยากมองนิติไว้บ้างไหมอ่ะแบบอยากเรียนนิติไว้ไหมมีน้องมิคุณน้องมิคุณยกมือแล้วก็พยักหน้าดีค่ะนี่ขออนุญาตสังเกตจากคนที่เปิดกล้องนะแต่ก็พี่ก็ยังเชื่อว่าทั้งน้องที่ยังไม่ได้เปิดกล้องก็อาจจะมีความชื่นชอบก็ได้แต่อาจจะไม่ยกมือก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้เข้ามาเรียนรู้ว่าเนาะนะครับงั้นขออนุญาตเข้าสู่ช่วงสุดท้ายละกันเนาะน้องๆเนาะพี่พิมพ์นะครับช่วงสุดท้ายเนี้ยอยากให้พี่พิมพ์ฝากอะไรให้กับน้องๆที่อยากจะมาเรียนนิติก็ดีหรือน้องๆที่ยังไม่ชัวร์ไม่มั่นใจว่าฉันควรจะเรียนนิติไหมมีอะไรจะฝากเนาะค่ะก็จะฝากเพื่อนๆจริงๆก็เกี่ยวกับทุกอาชีพว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่น้องต้องใช้เวลาค้นหาเกี่ยวกับตัวเอง
ที่ตอนเด็กๆอ่ะถ้าเทียบในบรรดาเพื่อนๆเพื่อนๆหลายคนบางทีก็แบบไม่ได้ค่อยคิดเลยว่าเราอยากเป็นอะไรแต่ตอนนั้นนะพี่อยากคิดมากเลยตั้งแต่ช่วงม .3 ม .4 ว่าฉันจะอยากฉันทำอะไรดีอะไรเงี้ยหนูต้องศึกษาลองดูข้อดีข้อเสียของเราและดูว่าเราชอบอะไรในวิชาต่างๆแล้วเราก็ตัดชอยไปอย่างเช่นที่ไม่ชอบเลขที่ตัดทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเลขอาชีพทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเลขตัดออกไปฉันไม่น่าทำได้และเราดูจากข้อดีของเราข้อเก่งของเราหรือวิชาที่เราทำได้ดีที่สุดหรืออะไรที่เราชอบที่สุดนี่แหละแล้วมาจับแมทช์กับอาชีพต่างๆแล้วก็ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆว่ามันตอบโจทย์เราแค่ไหนแล้วสุดท้ายก็หาหนทางไปเองหาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกคนนะพี่และคนอื่นน่ะพี่มาอยู่จุดเนี้ยเพราะว่าพี่หาตัวเองแล้วพี่ก็มีแฮปปี้กับช้อยส์ที่พี่เลือกแล้วพี่ก็ยังต้องค้นหาตัวเองต่อไปในการทำอาชีพนี้ต่อไปว่าพี่ยังอยากไปอยู่จุดไหนก็อยากให้น้องทุกคนน่ะหาในสิ่งว่าตัวเองชอบอะไรก็ทำอันนั้นไปนั่นแหละส่วนคนที่จะมาเรียนนิติก็แค่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นพี่ไม่ใช่คนเก่งแล้วที่พี่จะสื่อก็คือแบบอย่างตอนนี้พี่ทำงานที่ดีมากแต่เห็นได้ว่าพี่ไม่ได้จบเกียรตินิยมหรือพี่ไม่ได้สอบนิติเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าคุณต้องเป็นคนเก่งที่สุดของห้องคุณถึงจะมาเป็นจุดนี้ที่พี่อยู่ได้ไม่ใช่มันคือความตั้งใจแล้วมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวเท่านั้นมันไม่ได้มีแค่แพลน A มันมีแพลน B แพลน C เพราะฉะนั้นถ้าแพลน A มันไม่เวิร์ควันนึงสมมติเราสอบตรงไม่ติดมันมีทางอื่นมันมีไม่ได้อยู่ธรรมศาสตร์มันมีรามมันมีแบบมอรามทุกทางเนี่ยแหละถ้าน้องมีความตั้งใจอ่ะมันทำให้ไปถึงจุดหมายได้ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะก็จะเห็นได้เนาะจากพี่พิมพ์เองก็คือทุกอาชีพนะคะผมขอแค่มีความตั้งใจแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็เมื่อเราฝันตั้งใจแล้วทำมันให้เต็มที่เนาะยังไงก็ทางอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คนะครับทางอาชีพแล้วก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆทั้ง13คนนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่พิมพ์มากก็ขอให้น้องๆนะครับปรบมือกับอากาศก็ดีรีแอคชั่นปรบมือให้กับพี่พิมพ์รัวรีแอคชั่นด้วยรีแอคชั่นด้วยนี่ครับผมก็จริงๆขอบคุณพี่พิมพ์มากเลยเนาะก็ที่ได้มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยนะครับหรือถ้าน้องๆมีข้อสงสัยอื่นๆเนาะนอกจากการติดต่อพี่พิมพ์ผ่านช่องทางนี้น้องๆสามารถไปทิ้งข้อคำถามไว้ใน Facebook Fanpage แนะให้แนวได้เนาะและเดี๋ยวทางทีมงานก็จะเก็บข้อคำถามนี้ไปถามพี่ๆต้นแบบบางพี่ต้นแบบก็จะมาตอบให้นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะจบกิจกรรมนี้เดี๋ยวขอเนี้ยประชาสัมพันธ์ก่อน3เรื่องเนาะเรื่องแรกนะครับอย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นใครที่เข้ามานะครับกิจกรรมนี้ไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้เรายังจะมีกิจกรรมอื่นๆต่อไปจนถึงวันที่28ไม่ว่าจะเป็นแนะให้แนวจ็อบคาเฟ่ซึ่งเราก็จะมีกันอีกนะอย่ามาบอกเรื่องนี้ติดตามดูได้นะว่ามีวันไหนแล้วก็รวมถึงแนะให้แนวทอก็จะมีพี่ๆวิทยากรมาให้แรงบันดาลใจมีพี่ชนพี่มีเพื่อนชนเพื่อนมีน้องชนมาแล้วก็มาเจอกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือนี่เลยทูคิดนะครับอย่าลืมนะใครที่ยังไม่มีไปโหลดมาหรือใครที่มีแล้วเมื่อน้องๆทำกิจกรรมที่อยู่ภายในเล่มนี้จนครบแล้วพี่ไม่สำคัญได้เพราะเดี๋ยวแบ็คกราวด์มันจะเข้าอยู่อย่างนี้เนาะก็ขอให้น้องๆเนี่ยภายในวันที่18เราจะเปิดให้น้องๆเนี่ยอัปโหลดรูปให้น้องถ่ายรูปงานที่น้องทำแล้วก็อัปโหลดลงไปในเพจนะครับเพื่อรอรับของรางวัลสุดพิเศษนะครับผมจากทางแนะให้แนวแล้วก็อย่าลืมนะกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ไปคือเจอแนวที่ใช่ต้องแคปเจอร์นะครับผมเนี่ยใช้เวลานี้แหละในการแคปนะฮะรูปน้องๆกับพี่ๆต้นแบบของเรานะฮะแล้วก็ลงใต้โพสต์นะครับของเจอแนวที่ใช่ต้องแคปเจอร์พร้อมทั้งคอมเมนต์เหตุผลที่ประทับใจในช่วงนั้นเหตุผลไหนประทับใจทีมงานรับของรางวัลพิเศษไปเช่นกันตอนนี้จบเดี๋ยวรบกวนพี่พิมพ์กด stop share นิดนึงครับงั้นเราถือโอกาสเนาะอยากเชื้อเชิญให้น้องๆทุกคนเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้เนาะเป็นภาพที่ระลึกกันสักนิดนึงนะครับผมเชื้อเชิญนะเชิญทุกคนเลยทุกคนนะคะ
นะครับอ่ะคนนะคะอ่ะตอนนี้ให้ดีมากน้องอินดี้ถือว่าน่ารักอ่ะใครมีอ่ะทูคิดโชว์ไว้นะครับอ่ะเชิญน้องเซนแล้วก็น้องเต้เต้ด้วยนะโอเคอ่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะอยู่ในท่าที่แบบว่าพร้อมเพรียงนะครับงั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตนับนะแล้วพังนิดนึงนะ1 2 3ยิงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆพี่ต้นแบบและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมาก We'll be right back.